ฉะนั้นใช้ตาใจตรงเบ้าตาเนี่ยนะมองไปเฉยๆตรงๆจ่อลงไปเลยนะคะปักลงไปเลยหมายความว่าอัดยาแก้ทุกข์เข้าไปตรงนี้เหมือนกับคุณกำลังฉีดวัคซีนให้กับตัวใจของคุณให้มันมีพลังเพื่อว่าในอนาคตถ้าคุณไปเจอปัญหาอะไรที่มันหนักหน่วงคุณจะได้มีวัคซีนอันนี้เนี่ยป้องกันได้เพื่อตัวใจของคุณจะได้ไม่เจ็บไม่หนักไม่เครียดไม่สับสนไม่น้อยใจฉะนั้นการทำเช่นนี้คือการดูแลตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงๆของเราทุกท่านนะคะมือซ้ายของคุณเนี่ยนะมือของคุณเนี่ยยันหัวเข่าเอาไว้นะมือขวาทุกคนยกมือขวาขึ้นนะคะยังคงหลับตาค่ะยังคงหลับตายกมือขวาแล้วก็คุณลูบมือซ้ายของคุณนะคะขึ้นลง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 ลูบไปช้าๆให้มีอาการเคลื่อนแล้วก็มีความรู้สึกส่วนกายที่มือที่แขนหายใจลึกๆเป็นครั้งคราวรูปค่ะกินยา3เม็ดนะลมหายใจเม็ดสีขาวการเคลื่อนเม็ดสีฟ้าความรู้สึกส่วนกายเม็ดสีแดงนะคะจ่อมันลงไปปักลงไปดิฉันให้คุณทำท่านี้เพราะต้องการให้คุณรู้ว่ากิจกรรมในชีวิตประจำวันของเราที่มันพื้นง่ายๆไม่มีอะไรวิวิสมาหลาเหวือหวาเลยอะตรงนี้ที่จริงแล้วมันเป็นยาแก้ทุกข์มันเป็นฐานของสติมันเป็นบ้านของใจมันเป็นอริยทรัพย์ที่เรากอบโกยได้อย่างง่ายๆไม่จำเป็นต้องเข้าวัดเข้าวาเข้าคอร์สไปกันหลายๆวันคุณเอาตรงนี้ไปเนี่ยคุณก็กลับไปได้ทำเองเลยที่บ้านที่โรงพยาบาลที่ทำงานของคุณแล้วคุณยังเผื่อแผ่ได้อีกด้วยอ่ะรูปไปนะคะทีนี้มือขวาวางลงกุมหัวเข่าไว้มือซ้ายยกขึ้นแล้วก็รูปรูปในเพสในสปีดที่คุณสบายสบายอ่ะอาจจะไม่ต้องช้าเกินไปไม่ต้องเร็วเกินไปให้เห็นชัดๆเลยนะคะเนี่ยแล้วตาใจของคุณน่ะจ่อไปเลยปักลงไปล้านเปอร์เซ็นต์ fully concentrate fully focused
ายใจลึกๆเป็นครั้งคราวไม่ว่าคุณจะทำท่าไหนนะคะถึงจุดหนึ่งเนี่ยคุณจะเบื่อแล้วนะแล้วคุณก็ไม่จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นนานๆเนี่ยเบื่อคุณก็เปลี่ยนท่าได้ครีเอทีฟนะคะหาท่าใหม่ๆที่จะมาทำเอามือวางลงนั่งเฉยๆแป๊บนึงก่อนกินยา2เม็ดทันทีเลยยังคงโฟกัสนะคะอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่ความรู้สึกส่วนกายแผ่นก้นแผ่นหลังมือแตะต้นขาเท้าแตะพื้นตรงนี้คือการฝึกทักษะที่จะกินยาอย่างต่อเนื่องทีนี้เอา2นิ้วนะคะมาที่หูคุณเกาที่หูนะคะจะเกาหรือเคลื่อนน่ะอยู่ที่ใบหูเนี่ยของคุณเนี่ยคุณจะทำไงอ่ะจับที่ใบหูเนี่ยจับไปจับมาดึงมันดึงติ่งหูลูบที่ใบหูคุณก็จะได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวชัดเจนความรู้สึกชัดเจนหายใจลึกๆโฟกัสนะคะเอามือวางลงอยู่กับลมหายใจและความรู้สึกส่วนกายตรงไหนเด่นดูตรงนั้นค่ะท่าต่อไปนะคะขอให้เอาปลายนิ้วเนี่ยนะของซ้ายมือกับขวามือเคาะเข้าหากันปลายนิ้วเคาะเข้าหากันกินยา3เม็ดหายใจลึกๆเป็นครั้งคราวฉันพยายามให้ไอเดียกับคุณนะคะว่าถ้าคุณจะเอาความรู้วันนี้เนี่ยไปถ่ายทอดให้คนไข้ของคุณเนี่ยเทคนิคพวกนี้สอนให้เขากินยาแก้ทุกข์ใจด้วยเพราะคุณรู้นะคะว่าไอความทุกข์ทางกายอ่ะเจ็บไข้ได้ป่วยทางกายนะคะเรื่องปวดหัวไมเกรนอย่างเรื้อรังนะคะโรคกระเพาะโรคอะไรแต่อะไรพวกนี้เนี่ยล้วนเชื่อมโยงไปกับเรื่องของจิตใจเรื่องของการคิดมากที่เขาไม่สามารถปล่อยวางได้สภาวะจิตใจเนี่ยนะที่มันพลังงานที่มันดำๆพวกนี้เนี่ยมันก็เลยโผล่ออกมากลายเป็นโรคภัยไข้เจ็บทางกาย
ทีนี้อาชีพของคุณเนี่ยก็คือไปรักษาโรคที่ปลายทางที่ปลายเหตุแล้วคือช่วยลดอาการปวดลดอาการท้องผูกลดกรดไหลย้อนอะไรต่ออะไรพวกนี้แต่ถ้าหากต้นตอของปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริงคืออาการคิดมากกลุ้มใจวิตกกังวลคิดมากฟุ้งซ่านเป็นห่วงในอนาคตปล่อยวางไม่ได้ตรงนี้คือต้นตอของปัญหาทางกายภาพซึ่งจำเป็นจะต้องแก้ถ้าคุณต้องการให้เขาหายปวดหัวหายไมเกรนหายกรดไหลย้อนหายท้องผูกหายโรคกระเพาะอะไรโรคกระเพาะอะไรต่ออะไรพวกนี้มันเกี่ยวข้องกันหมดเลยฉะนั้นการแก้ปัญหาที่ต้นตอเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ยาแก้ทุกข์ของพระพุทธเจ้าช่วยเขาฉะนั้นเรากำลังอยู่ในขั้นตอนของการเรียนรู้วิธีการกินยาแก้ทุกข์ของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นตอทำให้ตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเขาอะแข็งแกร่งพอตัวจริงของเขาแข็งแกร่งพอกลับบ้านได้กินยาได้เขาก็จะสามารถปล่อยวางปัญหาของเขาได้ไม่คิดมากไม่วิตกกังวลไม่ฟุ้งซ่านพอเขาปล่อยวางได้ไม่คิดมากอาการปวดหัวไมเกรนก็จะน้อยลงกรดไหลย้อนก็จะน้อยลงท้องผูกกระเพาะพวกนี้ก็จะน้อยลงเห็นไหมคะมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยเอาวางมือลงนะคะหงายมือขึ้นนะคะแล้วก็ดูไอ้ความรู้สึกหึ่มๆที่ปลายนิ้วอะตรงนั้นแหละเนื้อยาแก้ทุกข อยู่ให้ติดบ้านนะคะอยู่ให้ติดบ้านก็คือเนี่ยอยู่กับลมหายใจอยู่กับความรู้สึกส่วนกายอย่าออกจากบ้านไปกับความคิดเดี๋ยวมันจะพาคุณเข้ารกเข้าพงไปอีกหลงทางอีกคุณก็เห็นนะคะความรู้สึกหึ่มๆที่ปลายนิ้วอ่ะทีนี้มันก็ค่อยๆซาลงทีนี้ลูบมือทั้งสองเข้าหากันค่ะคุณจะลูบยังไงก็ได้ลูบหลังมือวนไปทำช้าๆนะคะเอานิ้วสอดกันจุดสำคัญคือโฟกัสนะคะอย่าคิดอย่างอื่น fully focus ตาใจของคุณน่ะสติตัวนี้แหละคุณอยากจะมีสติเนี่ยก็คือสติตัวนี้แหละพูดให้ถูกนะคะก็คือคุณอยากที่จะรู้เรื่องการเอาสติมาปักที่ฐานมีสติอย่างเดียวเนี่ยไม่พอสติทุกคนมีทั้งนั้นน่ะแต่สติจะปักอยู่กับฐานหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งซึ่งคนส่วนมากไม่รู้คนส่วนมากมีสติอยู่กับความคิดอยู่กับปัญหาของตัวเองแล้วออกไม่ได้เพราะสติตัวนี้คือตัวใจของเรา